เมนูของเชฟวันนี้เป็นเมนูข้าวปั้นค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นข้าวปั้นแบบทอดกรอบใช่จุ๊บแป้งทอดแล้วก็ทานคู่กับมาโยมันกุ้งได้ข้าวแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะปั้นเป็นก้อนใช่ไหมคะครับถูกต้องเดี๋ยวค่อยเอามาคลุกแป้งเนาะข้าวปั้นของเราที่แช่แข็งแล้วใส่ลงไปในอ่างผสมแบบนี้นะคะข้าวปั้นกรอบกับมาโยมันกุ้งของเชฟประจวบและนานาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม